วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับตุ่นเช่นเคยนะคะกับรายการคนมีฝันค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปนึกถึงความฝันของตัวเองนะคะแล้วดูว่าจะทำมันให้สำเร็จหรือไม่นะคะวันนี้พามานี่เลยค่ะร้านขายของชำมาดูความฝันนะคะของพี่เจ้าของร้านขายของชำกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะพี่คะปัจจุบันนี้เห็นกันอยู่แล้วเป็นเจ้าของร้านขายของชำใช่ค่ะนะคะเดิมเนี่ยความฝันของตนเองเนี่ยคิดบ้างไหมคะว่าจะมาเป็นเจ้าของร้านขายของชำแบบนี้อ๋อไม่เคยคิดเพราะเรียนจบมาก็ตั้งใจว่าตอนสมัยเรียนอยากเป็นนักกีฬาก็เล่นกีฬามาตลอดแต่ว่าพอจบมาแล้วต้องมาช่วยแม่เพราะว่ามีน้องอีก2คนอย่างตอนนั้นกำลังเรียนอยู่ก็เลยความฝันก็เลยไม่ไปไม่ถึงก็เลยต้องออกมาช่วยได้ทำงานปี2ปีนั้นเนี่ยคือทำงานตามความฝันของตัวเองไหมคะเปล่าเลยทำไมอีกเหมือนกันไม่ได้ทำเหมือนกันทำพวกเกี่ยวกับบัญชีฮะพี่ฝันเป็นนักกีฬาแต่ว่าพี่ไปทำงานบัญชีใช่ก็แบบเพื่อนก็ชักชวนให้ไปทำก็ไปก็ไปโอ้แต่จริงใจจริงๆอ่ะอยากเป็นนักกีฬาเพราะตอนสมัยเรียนมาตั้งแต่ป.1จนจบมหาวิทยาลัยอ่ะเรียนเป็นนักกีฬามาทุกปีเลยนักกีฬาของมหาวิทยาลัยตลอดวอลเลย์บอลเป็นนักกีฬาตลอดเลยเล่นมาหลายปีมากตอนนี้มีฝันอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะวางฝันในอนาคตของตัวเองไว้ว่ายังไงบ้างฝันว่าจะทำให้กิจการรุ่งเรืองให้ดีขึ้นขายดีขึ้นขายดีนี่อยู่ตรงข้ามสวนสันติชัยปราการนะคะคุณผู้ชมค่ะของอะไรที่ร้านสะดวกซื้อใหญ่ๆไม่มีขายที่นี่มีขายหมดค่ะของกุ๊กกิ๊กจุ๊กจิ๊บเนี่ยนะคะดิฉันชอบค่ะชอบซื้อของขนมเด็กๆอย่างเงี้ยใช่ยังขายดีอยู่ไหมคะก็ยังขายดีขายได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆคิดไหมคะว่าในอนาคตเราจะขยายกิจการของที่ร้านอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเราก็ยังขายแบบประมาณนี้ไปเรื่อยๆคงความเป็นเอกลักษณ์เดิมขายอย่างนี้ดีกว่า อย่างนี้ดีกว่าไปติดแอร์เหมือนเซเว่นอะไรเงี้ยอันนี้ดีกว่าเพราะว่าได้เจอคนเยอะมากได้พูดคุยกันก็ขอให้กิจการดีๆเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ยังคงมีลูกค้าแบบนี้เรื่อยๆถือว่าเป็นฝันใหม่ฝันที่จะอยู่ได้ไปนานๆนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมขาและคุณผู้ชมเป็นอีกคนนึงหรือเปล่าคะที่มีความฝันแบบนี้นะคะฝันที่จะมีร้านมีกิจการเล็กๆเป็นของตัวเองแล้วก็อยู่ไปได้ตลอดเรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้นะคะเวลาของรายการคนมีฝันหมดลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ